ครับครับผู้ใหญ่ดำรงศักดิ์สินศักดิ์นะครับจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับทุเรียนวันนี้ครับจากที่น้องๆหลายท่านนะครับมีปัญหาเรื่องการทาบนะครับแล้วก็อยากจะให้ทำให้ดูนะครับว่าทุเรียน3ต้นนะครับทาบตำแหน่งเดียวกันทั้งซ้ายทั้งขวาทำแบบไหนเพราะว่าที่ทำมาแล้วเนี่ยมันทำยากเพราะว่าพอพันผ้าเทปด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะพันลำบากนะครับเลยอยากจะให้ทำให้ดูครับต้นเดียวนะครับตำแหน่งเดียวนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแต่อันนี้อยากให้ทาบตำแหน่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันทั้งสองต้นนะครับคือทุเรียนทั้งหมด3ต้นแต่ที่น้องเขาทำมาแล้วเขาทำไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับเพราะว่าที่เขาทำแล้วเนี่ยมันทำยากมากมันไม่ยากนะครับแต่ถ้าเข้าใจเทคนิคนิดเดียวนะครับเราไม่ต้องพันผ้าเทปก่อนนะครับพันทีเดียวพร้อมกันสองต้นนะครับแล้วก็เอาจะเป็นภาพคลิปรวมครับเป็นภาพคลิปรวมตั้งแต่การทาบต้นเล็กนะครับจนถึงทาบ3ต้นให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้น้องโต้มือใหม่นะครับคนทาบให้ดูนะครับแล้วก็ผมจะทาบ3ต้นเพราะว่า3ต้นเนี่ยค่อนข้างจะทํายากนะครับคนเดียวนะครับนะเพราะว่าน้องๆครับอยากจะดูอยากจะชมครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปรวมให้นะครับตั้งแต่ทาบต้นเล็กทาบต้นสับทาบต้นคู่ทาบ3ต้นแล้วก็ต้นถึงเสียบยอดแล้วก็ตั้งแต่แขนงนะครับภาพรวมน้องๆอยากได้ภาพนี้ไหมเอาจัดให้นะครับจากน้องวิรัตนะครับน้องวิรัตจากสุราษฎร์ธานีนะครับทาบแล้วนะครับน้องโตทาบนี่ครับคือเราแต่งกิ่งออกบ้างนะครับแต่งกิ่งที่มันดูว่ามันรกรังนะครับรังแล้วก็แต่งกิ่งออกบ้างแล้วก็ปาดนะครับปาดให้ถึงเนื้อนะครับปาดให้ถึงเนื้อถึงไส้ไม้นะครับถึงไส้ไม้ดูไส้ไม้นะครับปาดปื๊ดลงไปข้างล่างยังเป็นนูนอยู่นะครับเวลาปาดนะต้องสังเกตข้างล่างด้วยดูตอนนี้ปาดให้เสมอครับมือต้องอยู่ข้างบนเสมอเพราะว่าอาจจะพลาดถ้าไปจับข้างล่างเพราะเคยโดนมาแล้วนะฮะโดนมาแล้วปาดไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวเจ็บครับทุเรียนบ้านนะการทาบตรงไหนถ้ามันสูงกับมันไม่แน่นมันนูนเราก็ดูแล้วว่าตรงนี้มันยังนูนอยู่นะตรงนี้ยังนูนอยู่เห็นไหมตรงนี้ยังนูนอยู่ครับดูมันจะกดไม่เสมอกดจะไม่เรียบเราก็เข้าแปะตรงไหนที่มันนูนมันสูงอยู่อันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับดึงให้ตึงดึงให้ตึงไม่ต้องกลัวเจ็บนะดึงให้ตึงดึงให้ตึงเลยนะแต่พอดึงเข้าไปมันตึงแล้วมันก็วิ่งเข้าหาเองมันจะดึงเข้าไปหาต้นเองเลยโดยอัตโนมัติแล้วก็ช่วยบีบเข้าไปหาด้วยช่วยบีบกดเข้ามือใช้มือกดเข้าไปอีกนิดนึงช่วยบีบได้ต้นเนื้อเยื่อได้ประสานกันง่ายถ้าห่างมันก็ติดนะครับใช้เวลาห่างมันก็ติดแต่ว่ามันจะช้าแต่ว่าถ้าเราบีบให้มันแน่นนะบีบให้มันแน่นให้มันอยู่ใกล้กันชิดเนื้อประสานกันเนี่ยมันจะติดเร็วครับไม่ถึง60วันนะครับใช้เวลาติดไวกว่านะครับคือให้ชิดข้างหนึ่งข้างใดสักหนึ่งข้างนะครับตอนที่เราทาบนะครับไม่ว่าจะทาบหรือเสียบนะข้างหนึ่งข้างใดนะถ้าต้นเท่ากันก็ไม่ต้องครับแต่ว่าถ้าการทาบนะครับแต่ว่าต้นใหญ่ต้นเล็กต้นเนี่ยจะให้มันชิดอยู่ข้างหนึ่งข้างใดก่อนนะครับแต่ว่าถ้าต้นเท่ากันมันจะกลมกลืนเสมอกันทีเดียวนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับการทาบนะครับทุเรียนบ้านนะครับเราก็จะทาบตำแหน่งเดียวกันนะครับที่เดียวกันนะครับซ้ายขวาครับที่เดียวกันกรณีถ้าเราทาบต้นนี้ก่อนนะครับทาบต้นนี้ต้นหนึ่งต้นใดก่อนเนี่ยเวลาเราเอาทาบแล้วเราจะมาปาดฝั่งนี้ไม่ได้เพราะติดผ้าเทปพลาสติกใสหรือว่าผ้าเล็กซีนนะเราจำเป็นที่จะต้องปาดทีเดียวทั้งสองต้นนะครับอยากที่น้องที่สองรูปมาให้ดูนะครับคือทำไม่ได้นะครับทำยากทำลำบากอันนี้กันนะครับเราปาดต้นเดียวก่อนนะครับแล้วก็ปาดต้นที่สองเดี๋ยวน้องโตจะทำให้ดูนะครับวัดตำแหน่งแล้วนะครับปาดแค่ไหนปาดปุ๊บลงไปนะครับไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ทำได้ทั้งนั้นนะครับนะครับนี่ก็ป
ประกอบมานิดนึงประกอบมานิดนึงก็ได้ตรงตำแหน่งอยู่ตรงไหนอ้าวแค่นั้นเขามาร์กไว้นิดนึงครับเขามาร์กแล้วก็ตอนนี้จะปาดนะครับอ้าวนะครับดึงออกไปเลยไม่เป็นไรนะอ้าวอันนี้ก็หน้าเสมอหน้าประกอบกันเสมอนะครับหน้าเสมอแล้วครับเอาครับผมตอนนี้เราก็มาปาดต้นนี้ต้นหนึ่งฮะอ้าวดูปาดต้นนี้นะครับที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับพร้อมกันฮะพร้อมกันนะครับเราดูหน้าประกอบอ้าวโอเคอ้าวอันนั้นเราก็มาร์กไว้นิดนึงอ้าวอันนี้เราก็ปาดครับอ้าวอันนี้ครับอ้าวปาดเสร็จดูตำแหน่งนะครับดูตำแหน่งว่าอยู่ตรงไหนขั้นตอนยังไงอ้าวตอนนี้ก็ดึงเข้าหากันนะครับแล้วก็นะครับอ้าวแล้วก็พันนะครับใช้เวลา50วันนะครับ50ถึง60วันนะครับต้นเล็กก็จะติดเร็วต้นใหญ่ก็จะติดช้านะครับอันนี้ต้นใหญ่อยู่กลางนะครับต้นเล็กคือน้องโต้เอาไว้ชิดฝั่งบ้างด้านน้องโต้นะครับฝั่งนี้อาจจะห่างคือเราไว้ถ้าต้นเล็กกับต้นใหญ่เราไว้ชิดด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วถ้าต้นเท่ากันไม่ต้องนะครับนี่คือการทำกับตำแหน่งเดียวกันนะครับทีเดียว3ต้นนะครับตำแหน่งเดียวกัน3ต้นครับครับพันให้แน่นนะครับพันให้แน่นอย่างที่น้องบอกว่าทำยากนะครับไม่ยากนะครับถ้าทำแบบนี้ครับตำแหน่งเดียวนะครับแข็งเป๊กเลยครับอยู่ตำแหน่งเดียวนะครับที่เดียวคืออยากได้ตำแหน่งเดียว3ต้นอันนี้นะครับทำง่ายๆห้ามกรีดแล้วก็พันผ้าเทปาติกใสก่อนเราปาดทีเดียวทั้งสองต้นแล้วก็พันทีเดียวนะครับนะครับโอเคครับผมฝั่งนี้เสร็จนะครับเรามาดูด้านนี้บ้างนะครับดูให้ไหมกลมกลืนกันหมดนะครับนี่คืออยู่ตำแหน่งเดียวนะครับน้องอาจจะมีห่างไว้บ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผสมประสานรากไอ้เปลือกมันจะกลมกลืนเข้าหากันเองนะครับครับผมหาตรงใสนะครับก่อนที่เราจะทาบครับนะอยู่ที่ตำแหน่ง3ต้นนะครับอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันเราต้องประกอบดูก่อนนะครับประกอบอย่างนี้ครับว่าอยู่ตำแหน่งตรงไหนเราก็มาร์กอย่างนี้นะครับมาร์กนี้ก็ขูดนิดนึงฮะแค่นี้มาร์กไว้แค่ไหนจะเอาแค่ไหนนะนี่ครับอันนี้เราก็ปาดอย่างนี้นะครับกดอย่างนี้เลยปื๊ดลงไปนะครับฮะมันจะออกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับดึงเข้ามาดึงเข้ามาแค่นี้นะครับไม่ต้องเยอะครับครับแล้วก็คราวนี้ต้นเล็กนะครับตอนนี้เราปาดต้นซ้ายยังไม่ได้ปาดอันนี้เราปาดต้นเล็กเองครับต้นเล็กครับแล้วที่เราตำแหน่งมากไว้แล้วคือมือทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ได้เสมอได้ทั้งหมดนะครับตอนนี้เราก็ปาดต้นกลางนะครับต้นกลางครับคือต้นเล็กเราก็ไม่ต้องใช้ให้แผลใหญ่นะครับแค่นี้นะครับเห็นนะเดี๋ยวเราก็ประกอบไปให้เท่ากันหน้าไม่เป็นไรครับนะมันไม่พลาดอาจจะผิดพลาดลงไปได้ตอนนี้เราก็ดึงเข้ามาหาอย่างนี้ครับดึงเข้ามานะครับดูก่อนนะครับว่าตำแหน่งตรงไหนนะครับมันจะสูงอันนี้ยังสูงอยู่นิดนึงนะครับอันนี้แสบสูงนิดนึงสูงทุเรียนบ้านครับไม่เป็นไรนะครับดึงเข้าหาปั๊บอย่างนี้ครับเสมอแล้วครับนั่นคือดูว่าเสมอแล้วต้นเสมอกันแล้วก็ดึงต้นนี้เข้ามาหาอีกต้นนะครับดึงต้นนี้เข้ามาหาด้วยนะครับแบบนี้นะครับกดตรงนี้นะครับดึงเข้าหาต้นให้ชิดกันเลยนะครับอ
ช้เวลาประมาณ50-60 วันถ้าต้นเล็กจะติดเร็วนะครับต้นใหญ่จะติดช้าหน่อยนะครับต้นใหญ่จะติดช้าหน่อยนะครับดึงเข้าหากันอย่างนี้ครับขาดดึงขาดนิดไม่เป็นไรดึงขาดก็ไม่เป็นไรนะครับทำเป็นทุเรียนบ้านนะครับเป็นทุเรียนบ้านอันนี้มันใช้ไม่ใช่ไอ้ผ้าเทปพลาสติกใช้นี่เป็นผ้าเล็กซีนนะครับอย่างนี้ครับครับมันไม่แน่นให้แน่นนะครับแค่นี้ครับคือตำแหน่งเดียวกันครับไม่ต้องพันทีละต้นนะครับเราใช้ตำแหน่งพันครั้งเดียวนะครับพันครั้งเดียวนะครับปกติแล้วจะต้องที่บอกว่าทำยากคือปาดต้นหนึ่งพันทีหนึ่งแล้วก็พอตอนหลังก็ต้องมาปาดอีกทีนึงก็มันทำยากนะครับมันก็ถ้าว่ารู้เทคนิคมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับรู้เทคนิคง่ายนิดเดียวนี่ดึงให้เล็กแล้วก็จะอยู่ปกตินะครับอันนี้เราดึงให้ผ้าเหลือเล็กนะครับแล้วก็จะดึงนี่ครับแล้วก็ลูบครับให้เนื้อของเล็กซีนเนี่ยประสานกับต้นง่ายนิดเดียวนะครับใช่ครับโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็ปาดตรงนี้ก่อนนะครับเราวัดตำแหน่งก่อนนะครับวัดตำแหน่งก่อนนี่แป๊บนะฮะมาร์กไว้ก่อนเห็นได้ชัดนะตอนนี้เราก็ปาดต้นเล็กปาดต้นเล็กนะครับต้นเล็กครับแล้วตอนนี้ก็มาปาดต้นใหญ่ต้นใหญ่เราใช้มีดใหญ่นะครับนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวเจ็บแค่นี้นะครับนะครับมันก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับเมื่อกี้ต้นนู้นต้นซ้ายมือนี่แล้วก็ผมก็ได้ปาดแล้วนะครับปาดเรียบร้อยแล้วนี่ปาดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้มาอยู่ตำแหน่งเดียวกันตอนนี้ก็ใช้ผ้าซีนนะครับซีนนะครับดึงนะครับโดยอย่างนี้พันที่น้องๆอยากจะเห็นนะครับว่าตำแหน่งเดียวกันได้หรือไม่นะครับตำแหน่งเดียวกันได้หรือไม่นะครับอันนี้แผ่นใหญ่นะครับเล็กซีนนี่แผ่นใหญ่นะครับผมไม่ต้องกลัวเจ็บก็พันให้ดึงให้เต็มที่ไม่เป็นไรหางนิดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลมกลืนไปเองครับเพราะต้นทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนบ้านเราใช้เล็กซีนอันใหญ่แผ่นใหญ่ครับขยายตัวได้ดีกว่าผ้าเทปพลาสติกใสนะครับผ้าเล็กซีนนี่ครับนะไม่ต้องกลัวว่าลืมจะตายนะครับแค่นี้เองนะครับครับผมครับเดี๋ยวมาดูเอาตัวนี้เสียบนะครับเสียบเป็นมีดใหญ่นะครับเสียบนี่ก็ต้องกรีดอย่างนี้นะครับกรีดอย่างนี้ครับกรีดปุ๊บนะฮะกรีดนี้แค่นี้พอครับผมเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอันนี้คือไม่เพื่อให้ต้นไม่มันไม่เอ็นนะครับคือแล้วก็จับงี้ครับฮะให้ติดง่ายนะครับถ้าลอกอย่างนี้ออกติดง่ายนะครับอันนี้เอายอดนะครับยอดที่ไม่อ่อนและไม่แก่เกินไปนะครับยอดหมอนทองครับคือถ้าเราเอายอดที่ยังอ่อนๆเนี่ยมันจะติดง่ายนะครับติดง่ายก็ปาดอย่างนี้เลยครับปาดปื๊ดไปอย่างนี้เลยนะครับปาดให้ถึงไส้ในครับไส้ในถึงแล้วนะครับแล้วก็ปาดหลังนิดนึงครับน้องๆที่อยากจะดูอยากจะมือใหม่นะครับมือใหม่ที่ไม่เคยเห็นเอาผมก็จะต้องจัดให้นะครับแต่ยามือถูกตรงนี้นะครับอาจจะมีเชื้อติดจะทำให้เหี่ยวตายได้นะครับตาผมก็ไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับแค่นี้พอนะครับแค่นี้ก็ใส่เขาอย่างนี้นะครับเปิดอย่างนี้มือถูกนิดนึงแล้วก็ใส่ให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับ
ใส่ให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ใช้ผ่านเล็กซีนนะครับเล็กซีนแผ่นใหญ่นะครับอันนี้แผ่นใหญ่จะทำง่ายเล็กซีนนะครับนะครับด้านผิดคือสำคัญตรงนี้ครับสำคัญตรงนี้นะสำคัญตรงนี้สำคัญมากดึงให้แน่นหน่อยครับดึงให้แน่นหน่อยอย่างเงี้ยเพื่อเนี่ยอากาศเข้าลมเข้าแล้วก็พันขึ้นไปเรื่อยๆครับพันขึ้นไปเรื่อยเล็กซีนเนี่ยจะให้ตัวได้ง่ายเนี่ยน้ำไม่เข้าแต่อย่าพันให้รั่วเพราะน้ำไม่เข้าอย่าพันให้มีให้มีรอยที่น้ำซึมได้อย่าให้มีแค่นี้ครับใส่ปุ๋ยก่อนนะครับใส่ปุ๋ยก่อนที่เราจะเสียบยอดมันจะติดง่ายครับใส่ปุ๋ยรดน้ำทั้ง20วันช่วงที่เราเสียบไม่สมควรใส่ปุ๋ยนะครับนะไม่สมควรครับไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ำธรรมชาติได้ครับอาจจะรดได้นะครับแต่ว่าถ้าฝนแรงรดบ้างก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับนิดหน่อยๆนี่ครับเสร็จแล้วก็เราก็กดอย่างนี้ครับกดอย่างนี้เพื่อให้เนื้อเนี่ยผ้าเล็กซีนเนี่ยละลายกับต้นครับไปหาต้นได้ครับเพื่อปล่อยให้น้ำเข้าหรือมีอากาศเข้าครับแค่นี้เองครับนี่ครับนี่ติดหลายวันครับ50วันนี่ก็แค่นี้ครับกระท่ออาหารมันใหญ่ครับตอนนี้ประมาณรอบประมาณ3นิ้วกว่าเพื่อให้อาหารมันเลี้ยงยอดหมอนทองไม่ให้อาหารขึ้นข้างบนเดี๋ยวก็ใช้เชือกผูกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆครับมันก็ตัดมาแล้วเหลือกิ่งเดียวครับเรียบร้อยเชือกผูกนี้อันนี้ก็เป็นเสาไม้ค้ำเรื่อยๆครับอันนี้ประมาณ3นิ้วรอบต้นนะครับทับ3นิ้วครับอันนี้ลักษณะที่เสียบติดแล้วนะครับเสียบติดแล้วนะครับกระท่ออาหารมันจะแตกขึ้นอย่างนี้นะครับแตกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ผูกเชือกใช้ผ้าเทปพลาสติกหรือว่าเล็กซีนก็ได้นะครับผูกขึ้นไปขึ้นบนเรื่อยๆนะครับนี่คือกรณีที่ว่าเสียบติดแล้วนะครับเสียบติดแล้วก็ตัดท่ออาหารแต่ตอนนี้ไม่ตายต้นยังเขียวอยู่นะครับพอต้นนี้มีสองพุ่มแต่กระพุ่มนี้ต้นนี้ก็จะเริ่มตายโดยอัตโนมัตินะครับเสียบก็ไว้ก็อย่างไรก็
25-30 วันครับความมั่นใจดีกว่านะแก้ผ้าเทปติดออกลักษณะตอนนี้2ขานะครับแขนยังเข้าได้นะครับแต่ว่าอีกสักปี2ปีครับแขนก็จะเข้าไม่ได้นะครับนิ้วเข้าไปทางนู้นไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เสียบยอดติดแล้วนะครับเสียบยอดติดแล้วทำไมต้องหาไม้มาค้ำเพราะว่าช่วงที่เสียบยอดติดนะครับต้นบอลเนี่ยที่เวลาเราตัดตอนนี้ครับเราตัดเท่าอาหารแต่ต้นนี้บังเกิดตายโดยอัตโนมัติไม่ทราบสาเหตุเลยครับนะตายอัตโนมัติพอตายอัตโนมัติมันจะมีแขนงขึ้นมาตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าไม่ตายครับอาหารเนี่ยยังขึ้นไปเลี้ยงข้างบนได้บ้างแขนงต้นอันนี้จะไม่แตกขึ้นมาพอต้นนี้มันตายโดยอัตโนมัติขันอาหารมันขึ้นต้นนี้ไม่ทันขึ้นไม่ทันมันก็แตกแขนงใหม่ขึ้นมาครับขึ้นมาต้นนี้ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ครับผมก็เอามาทาบตรงนี้นะครับทาบตรงนี้นะเอามาทาบติดกันแล้วครับฮะแล้วก็เกรดเห็นไหมรอยเกรดนี่ครับรอยเกรดต้นอันนี้ก็เกรดอีกทีก็ได้นะเราจะเกรดอีกทีนึงครับเอาเกรดให้โตนะครับเกรดให้โตเลยไม่เป็นการทำลายเนื้อเยื่อครับหลายท่านบอกว่าเป็นการทำลายเนื้อเยื่อครับไม่ใช่นะครับเป็นการขยายลำต้นนะเป็นการขยายเพื่อให้ต้นนี้เจริญเติบโตได้ดีนะครับเกรดแล้วนะครับเห็นครับเก่าเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยมันต้องหาไม้มาค้ำเพราะต้นมันหักนะครับต้องเอาไม้ปกติเลยไม่ต้องใช้ไม้ไผ่แต่ตอนนี้มันตายโดยอัตโนมัตินะไม่ทราบสาเหตุยังไงนะเลยต้องไม้ไผ่มาค้ำต้นเอามาค้ำเพื่อให้ต้นเนี่ยไม่โดนลมพัดหักนะครับเพื่อให้ต้นไม่กระดุกกระดิกโยกหักไปนะได้นะครับนี่คือสาเหตุนะครับถ้าต้นนี้ต้นแม่หลักนี่ไม่ตายนะต้นนี้ไม่แตกแขนงขึ้นมาคือพอตัดเท่าอาหารได้ไม่กี่วันเองครับนะมันตายไม่ทราบสาเหตุอาหารก็ขึ้นข้างบนไม่ได้บ้างทำให้แตกแขนงขึ้นมาตรงนี้นี่คือสาเหตุนะครับเสียบติดปุ๊บตัดเท่าอาหารปุ๊บตายเลยไม่เคยตายครับมันผิดปกติคืออะไรมันก็ไม่แน่นอนนะครับไม่คือทำมาเป็นหลายเป็นพันต้นนะครับไม่เคยตายแต่ต้นนี้มาตายอัตโนมัตินะครับตายไม่กี่วันนะทำให้แขนงต้องขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าไม่มีถ้าต้นยังอยู่อาหารยังดึงขึ้นบนอยู่ได้บ้างนะครับแต่พอต้นไม่มีมันก็แตกแขนงขึ้นมาใหม่ผมก็ใช้ปัญญาภูมิปัญญาชาวบ้านครับรวบเข้าหาต้นเดียวกันอันนี้ก็ตัดนี่ออกได้แล้วครับอันนี้อยู่แล้วครับนะเพราะมันจะไม่ฉีกได้เพราะมันมีตัวดึงครับทั้งซ้ายและฝานะดึงได้แล้วตัวนี้นะลมพัดไม่แรงนี่ตัดเชือกออกได้แล้วครับนี่ตัดเชือกจากนี้ออกได้แล้วนะอันนี้ไม้ก็แก้ออกได้เพราะว่าตัวดึงมันมีแล้วครับดึงตัวโยงจะไม่ฉีกไปทางซ้ายจะไม่ฉีกมาทางฝาเพราะมันมีตัวโยงทั้งซ้ายทั้งฝาเลยครับครับปัญญาชาวบ้านครับเปลี่ยนบ้านครับ